สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาดูเจ้าอีกตัวหนึ่งของคุณยายนะคะเป็นไม้ด่างนะคุณยายซื้อมา1กระถางนะคะตอนนี้คุณยายขยายได้5กระถางจะเป็น6กระถางแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายจะขยายอีก1กระถางนะคะอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนนะฟิโลเดนดอนนะคะแต่ชื่อมันก็คือเบอร์มาร์กนะคะเบอร์มาร์กนะคะมันจะด่างนะด่างแต่ละใบมันจะด่างไม่เท่ากันนะคะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะขยายอีกต้นนึงนะคะเจ้าต้นนี้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะขยายต่ออีกเลยอันนี้ซื้อมาประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนก็ขยายได้5-6ต้นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูเดี๋ยวคุณยายจะพาปลูกนะคะทำนะคะโอเคนี่นะคะเจ้าต้นนี้นะมันเริ่มโตแล้วมันเริ่มได้อีกต้นหนึ่งแล้วคุณยายยังไม่รู้ว่าได้กี่ต้นนะเดี๋ยวคุณยายจะลองดูใส่เครื่องมือก่อนแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้พามาดูไม้ด่างได้อยู่นะคะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะแบ่งเลยยายแบ่งได้2กระถางนะคะได้2กระถางได้2กระถางนะคะปลูกเลยดินที่ใช้ก็คุณยายใช้เป็นดินก้ามปูธรรมดานะดินก้ามปูธรรมดาแล้วก็ดินก้ามปูธรรมดาแล้วคุณยายก็ใส่ขุยมะพร้าวนะใส่ขุยมะพร้าวลงไปบ้างผสมกับดินนะคะไม่ได้พิถีพิถันอะไรนะมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะถ้าอากาศลำไรอากาศดีนะอากาศดีๆมันก็ไม่ตายง่ายนะก็โตเร็วด้วยนะคะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะแช่น้ำสาเหตุที่ตอนนี้ที่คุณยายต้องใช้เขาเพราะว่าอากาศมันแห้งใช่ไหมคะอากาศมันแห้งแล้งมากเลยนะเราก็หาขุยมะพร้าวที่แช่น้ำเนี่ยช่วยเขานะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเช้าทุกวันเนี่ยเจ้าขุยมะพร้าวเขาก็แบบว่าช่วยนั่นน้ำได้นะคะโอเคอีกต้นหนึ่งปลาทูมาหาแม่ลูกปลาทูจ๋ามานี่เร็วคุณยายก็ปลูกง่ายๆนะคะปลูกง่ายๆแต่เพียงแต่ว่าเราต้องดูแลน้ำเรื่องน้ำสำคัญเลยนะคะเรื่องน้ำที่สำคัญเพราะว่าแฉะเกินไปก็ไม่ดีไม่ได้แห้งไปก็ไม่ได้นะคะต้องประมาณพอดีแล้วต้องดูทุกวันเลยนะปลูกเจ้าต้นไม้ด่างเนี่ยต้องใส่ใจเขานิดหนึ่งนะคะใส่ใจเขาแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็รดน้ำเขานะคะดูก็อย่าให้แฉะเกินไปนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคุณยายก็จะใส่เป็น
ที่จริงคุณยายก็ใส่น้ำหมักเขาอยู่แล้วนะแต่คุณยายก็จะใส่เป็นปุ๋ยละลายช้านะปุ๋ยละลายช้าลงไปหน่อยโอเคอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าเนี่ยไปแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้จาก1ต้นนะจาก1ต้นคุณยายได้เป็น6ต้นนะคะภายใน3เดือนนะภายใน3เดือนตอนที่ซื้อมาต้นเล็กมากเลยนะต้นเล็กพอดีมันช่วงเกี่ยวกับตอนนั้นอากาศมันไม่แรงมากด้วยมันก็โตเร็วเกินเนี่ยคุณตอนที่คุณยายซื้อมาถ้าได้แค่นี้นะต้นหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ขยายได้6ต้นแล้วนะคะนี่1ต้นนะคะ1ต้นนี่ต้นที่2ต้นที่3นี่แกนสุดแล้วนะไอ้ต้นนี้แกนสุดต้นที่4ต้นที่5อันนี้ต้นที่6ต้นที่6นี่ได้6ต้นแล้วนะได้6ต้นแล้วตอนนี้คุณยายจะเล่าว่าคุณยายจะเล่าว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็คอยดูนะคะคอยดูเขาอย่างต้นเนี้ยเขาก็แตกอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะแตกอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะเราก็รออีกประมาณสักเดือนหนึ่งเราก็แยกอีกนะคะแยกอีกเราไม่จำเป็นต้องรอแยกพร้อมกันนะเราดูว่ากระถางไหนมันมีต้นขึ้นมาที่สมบูรณ์แล้วนะคะเราก็แยกได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าอันนี้เราเอาจำนวนก่อนนะเอาจำนวนก่อนถ้าเราไม่เอาจำนวนเราปล่อยให้เป็นพุ่มเลยก็ได้เขาจะเป็นไม้พุ่มนะเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้สวยงามนะคะได้หลายอย่างเลยนะคะอันนี้เราปลูกอยู่ในลำไรนะคะไม่โดนแดดนะคะไม่โดนแดดจัดจนเกินไปนะคะได้รับแดดตอนเช้าบ้างได้นิดหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นแล้วใบเขาจะไหม้นะคะใบไหม้เพราะว่าเป็นไม้ประเภทสวยงามนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศได้นะคะอยู่ในห้องรับแขกอยู่ในห้องรับแขกอยู่ในบ้านได้หมดเลยนะคะอยู่นอกกระชานบ้านอยู่เทอเลสอะไรได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาเปิดมาปลูกนะคะขยายพันธุ์ขยายให้ได้จำนวนมากขึ้นเบอร์เบอร์มาร์กนะคะเบอร์เบอร์มาร์กด่างนะคะด่างเป็นตระกูลของฟิโลเดนดอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ